สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีอุปสมบทนักหลวงเมื่อวันที่17กรกฎาคมเวลา 17:18 นที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัตธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนักหลวงพุทธศักราช2564ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังซึ่งในปีพรรษา2564นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับคารวาสและสามเณรจำนวน7รายอุปสมบทเป็นนักหลวง 1. หม่อมหลวงอภิชัยชยางกูลซึ่งจะจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร 2. สามเณรวัฒนะดอกสบาซึ่งจะจำพรรษาณวัดเทพลีลาเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 3. สามเณรวายุสุรมณีซึ่งจะจำพรรษาณวัชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร 4. สามเณรจิรเทพต่อคุ้มซึ่งจะจำพรรษาณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 5. สามเณรภูมินหงทองซึ่งจะจำพรรษาณวัดบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 6. สามเณรอาชันสะอาดเอี่ยมซึ่งจะจำพรรษาณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 7. สามเณรสุภจิตปุ้งโพซึ่งจะจำพรรษาณวัดชัยศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ